สวัสดีครับผมคลิปนี้บ้าเสพกระพ้ามาเห็ดเหยาะครับผมเห็ดเหยาะว้าวหนาแรงมากเฮาสิได้ว่านแหนี่แหละครับผมเดี๋ยวเฮาจะลงเหยาะไว้ตรงโค้งเอาไปโค้งโหลดยังพี่อ่ะมื้อนี้มากับแฟนครับครับผมพามาเห็ดเหยาะกันเดี๋ยวพ่อเกี่ยวเขาออกแล้วเนาะครับครับบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าเกี่ยวเขาแล้วเฮาก็มาลงแหกันครับผมนี่แหละครับตรงโค้งนี่ครับทุกปีบ่าวเทศเมื่อวานกัน4-5คนครับก็ได้ครับปลากดปลาคอน่ะมันมาโหมกันแล้วก็ลงเหยาะไว้นี่ครับบรรยากาศท้องไห้ข้างหน้าเขากำลังออกห่วงโอ้ปลานี่ครับปลาซิ่วพี่น้องเห็นบ่ครับปลามันแล่นปลาแล่นในน้ำนี่ครับเป็นฟูงเลยปลาขาวตัวนั้นตัวนั้นคนเพิ่นจุกไหวมันเลยลงบ่ได้โอ้ปลาขาวเป็นฟูงเลยว่ะนี่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับนี่ครับบรรยากาศปลาก่อไผ่นะครับยามแรงก็มีนกมีหยังหอกแซวครับนกไก่หน้าเข้าลงเลยตัวล่ะเอาจิไปฟันทับเอาจิวายนี่ครับกระนาไซเบสครับผมพี่น้องตรงนี้เป็นคลองขาดครับต้องข้ามน้ำไปครับข้ามน้ำเพื่อที่จะไปตัดต้นไม้นะครับตัดต้นไม้เห็ดเหยาะบรรยากาศธรรมชาตินะครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศในถ้ำในอุโมงค์ครับพวกเขามานี่ครับก่อไผ่นะครับหนาตึบเลยครับปลายังแล่นอยู่ถึงๆอยู่เลยครับกบกับปลานี่ครับพี่น้องเบิ่งว่าต้นบันไดขึ้นยิงปลาบันไดขึ้นยิงปลาครับนี่ครับขึ้นไปถึงต้นไม้มานั่งจอบยิงปลาครับปลาคอเวลามันขึ้นหายใจเห็นครับโอ้หน่อใหม่ตัวน่ะคือเหย่าล่ะมาครับเดี๋ยวตัดพันแล้วก็จะลากลงนะครับ
มันมี มันมีไม้แห้งอยู่ตั้งแต่ปีกายนะครับคือกันแล้วก็เอาลงใหม่จะเอาใหม่ลดลงครับน้องมาเล่นน้ำน้ำกันครับเย็นเย็นสักหนึ่งครับน้ำใสครับในเพื่อแปลผูกผูกผักผูกตาใช้ดันไฟมีไฟอันนี้ดันไฟดันไฟใหม่ที่ต้องเก่าเนี่ยคือดันน้ำไฟต้องจ้องๆกันเลย
อันพี่น้องมาเล่นน้ำด้วยกันครับผมเย็นครับลงยอไปเราจะล่วงเลยป่ะหน้ามันติดเข่าหูหอยไอ้ยูไม่ต้องไปไข่กันไข่จะเย็นดีป่ะโอ้เย็นดีจำไปโอ้เย็นเพลิดเพลินครับพี่น้องมามาเล่นน้ำน้ำกันครับครับผมนี่แหละครับเหาะลงใหม่ไว้นะครับทางไต่เห็นเรื่องนี้บ่ค่อยร้ายทางไต่นี่ร้ายเด้อครับก็หน้าแรงมาแฟนครับมาเหยียบมาหาเดี๋ยวพามาตึกครับการด่างสองปากนี่ครับตึกตรงโค้งนี่นะครับก็ปลานี่ปลาเยอะครับตอนนี้ปลามันยังมาร่วมโอ้น้ำเย็นคักเนาะครับผมมื้อนี้บ้าเทพก็จะขอจบแค่นี้ครับคลิปนี้พาพี่พาน้องมาเล่นน้ำห้องครับเย็นสดชื่นครับมาเฮ็ดเหาะกันครับโอเคครับสวัสดีครับ